อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องเทคนิคการทำเค้กป๊อปจิ้งจอกมาฝากกันค่ะปัจจุบันการทำเบเกอรี่มักพบปัญหาเศษเค้กเหลือจากการผลิตเช่นเศษเค้กที่หั่นจากขอบข้างหรือเค้กที่มีรอยแตกหักเศษเค้กเหล่านี้สามารถนำมาทำเป็นขนมในรูปแบบอื่นๆได้เช่นเค้กป๊อปเค้กป๊อปเป็นขนมหวานเทรนด์ใหม่ที่มีขนาดเล็กโดยนำเค้กไปเสียบไม้เคลือบช็อกโกแลตและตกแต่งรูปร่างต่างๆให้ชวนน่ารับประทานเช่นลูกอมไอศกรีมการ์ตูนหรือเป็นรูปสัตว์ให้เหมาะกับเทศกาลต่างๆโดยวันนี้เรามีเมนูเค้กป๊อปจิ้งจอกซึ่งเป็นเค้กช็อกโกแลตแบบเข้มข้นหอมนุ่มเนื้อเนียนละเอียดนำมาขึ้นรูปเป็นทรงเค้กป๊อปจิ้งจอกสุดน่ารักมาฝากกันค่ะการทำเค้กป๊อปจิ้งจอกตัวเค้กเลือกใช้แป้งเค้กดราริบบินเพราะเป็นแป้งที่สามารถดูดซึมของเหลวและน้ำตาลได้มากกว่าปกติทำให้เนื้อเค้กมีความละเอียดฟูเบาไม่ยุบตัวมีปริมาตรดีเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำสปันเค้กช่วยให้มีเนื้อสัมผัสที่ละเอียดนุ่มชุ่มชื้นพอเหมาะไม่แห้งหรือชุ่มชื้นเกินไปวิธีทำร่อนแป้งเค้กดราริบบินกับแป้งข้าวโพดเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงโกโก้นมผงและผงฟูให้เข้ากันการร่อนส่วนผสมของแห้งเข้าด้วยกันจะทำให้ส่วนผสมต่างๆกระจายได้ทั่วและลดการเป็นเม็ดจากนั้นเติมน้ำตาลทรายเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งการเคล้าส่วนผสมแป้งกับน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันจะช่วยทำให้ส่วนผสมแป้งมีน้ำหนักเมื่อนำมาผสมกับของเหลวจะช่วยลดการเป็นเม็ดของส่วนผสมแป้งได้เทไข่ไก่แช่เย็นลงในภาชนะตามด้วยส่วนผสมแป้งใช้พายางคนให้เข้ากันเติมโอวาเลตสารเสริมคุณภาพสำหรับทำเค้กสปันใช้หัวตีรูปตะกร้อตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มเป็นความเร็วสูงสุด2นาทีเติมน้ำเย็นตีต่อ3นาทีลดความเร็วต่ำ3นาทีเติมเนยสดชนิดเค็มละลายตีพอเข้ากันปิดเครื่องใช้พายางคนให้เข้ากันอีกครั้งการใช้ไข่ไก่แช่เย็นกับน้ำเย็นจะทำให้ส่วนผสมที่ตีมีลักษณะข้นไม่เหลวใส่ส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ 3/4 ของพิมพ์เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮน์นานประมาณ25นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีพักไว้ให้เย็นหั่นเนื้อเค้กเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆน้ำหนัก400กรัมใส่ในภาชนะตามด้วยดาร์กช็อกโกแลตละลายและในสดชนิดเค็มละลายตีจนส่วนผสมเข้ากันดีใส่ส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เสียบด้วยไม้เค้กป๊อปนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีนำเค้กป๊อปลงชุบไว้ช็อกโกแลตละลายให้ทั่วทั้งชิ้นพักไว้ให้เซตตัวดีนำอัลมอนด์อบกรอบตัดปลายลงชุบกับไว้ช็อกโกแลตละลายจากนั้นนำมาติดเป็นหูและจมูกพักไว้จนทรงตัวดีนำเค้กป๊อปชุบลงกับไวท์ช็อกโกแลตละลายสีส้มและชุบไวท์ช็อกโกแลตละลายผสมสีน้ำตาลเป็นส่วนหัวพักไว้ให้เย็นสนิทตกแต่งด้วยดาร์กช็อกโกแลตละลายให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้เราก็จะได้เค้กป๊อปจิ้งจอกขนมเค้กเสียบไม้ที่มีเนื้อสัมผัสที่ละเอียดนุ่มชุ่มชื้นพอเหมาะจากเทคนิคการทำเค้กป๊อปจิ้งจอกอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM